ท่านผู้ชมครับมันมีข้อกล่าวหาที่กองปราบตั้งไว้กับทนายตั้มข้อกล่าวหาว่าการช่อโกงแบบเป็นปกติธุระคือถ้าสมมุติจะพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือข้อหาช่อโกงโดยสันดานนั่นแหละคือความหมายคือกฎหมายอันนี้เนี่ยแม้กระทั่งสำนักงานอัยการสูงสุดท่านก็ไม่เคยเจอนี่เป็นกรณีแรกแต่ท่านไม่เจอไม่ใช่ไม่ดีท่านชมท่านบอกดีผมชอบเพราะว่ากฎหมายช่อโกงเนี่ยมันมี2กฎหมายกฎหมายนึงคือช่อโกงทั่วๆไปมาตรา43เลยก็ว่ากันไปอีกกฎหมายนึงกฎหมายฟอกเงินช่อโกงเป็นปกติธุระเนี่ยหรือช่อโกงโดยสันดานเนี่ยคือเอากฎหมาย2เล่มเข้ามาบูรณาการกันถ้าเป็นปกติธุระแล้วเนี่ยก็ต้องโดนฟอกเงินด้วยนี่ไงล่ะครับเขาถึงออกมาว่ามันมีคือฟอกเงินด้วยเพราะฉะนั้นแล้วกองปราบต้องชมเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราดูคดีของคุณอ้อยจตุพรเลิศอุบลแล้วจะเห็นว่าขบวนมันเป็นขบวนการช่อโกงคุณอ้อยมีตัวละครหลายตัวละครโกงแล้วโกงอีกโกงแล้วโกงอีกมันไม่ใช่คดีช่อโกงธรรมดานะครับคุณสายหยุดตั้งแต่โกงเงิน71ล้านมาโกงเงินค่าออกแบบมาโกงเงินซื้อรถนี่คือโกงแล้วโกงอีกโกงแล้วโกงอีกไงทำความเข้าใจตรงนี้ก่อน